สบายดีท่านผู้ชมทุกท่านในคลิปวิดีโอนี้ค่อยจะมาสาธิตในการตั้งค่าและวิธีการเฮ็ดให้แบตเตอรี่ประหยัดขึ้นเนาะซึ่งที่จริงแล้วค่อยสอนภาษากึมมุเนาะในซองของข้าพเจ้าแต่ว่าเดี๋ยวมื้อนี้ค่อยจะสาธิตในการที่เฮาใส่แบตเตอรี่ของโทรศัพท์มือถือให้มันบ่เปลืองหลายเนาะเดี๋ยวเราจะเป็นจังได๋นั้นเราไปเบิ่งนํากันเลยเนาะแต่ก่อนที่ผู้ใดจะเข้าไปเบิ่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังจิตกําลังใจที่ค่อยจะบอกต่อไปเนาะเดี๋ยวเราไปลุยนํากันนะก่อนอื่นให้ไปเบิ่งอยู่นี้เซตติ้งที่จริงแล้วถ้าเป็นภาษาอังกฤษแม่นเซตติ้งเนาะแต่ถ้าเป็นภาษาไทยก็จะเป็นการตั้งค่านั่นเองหรือว่าผู้ใดเป็นภาษาลาวก็ใช้คําว่าตั้งค่าเข้าไปนะอันดับทําอิฐมันมี2ขั้นตอนเนาะขั้นตอนที่1หาไปเข้าไปที่ display นะหรือถ้าเป็นภาษาไทยก็จะสังเกตเบิ่งตัวที่นั่นเขาบอกว่าหน้าแสดงเนาะการแสดงนี่ล่ะแต่ว่าภาษาอังกฤษมัน display ภาษาอังกฤษก็แม่น display แบบนี้แต่ว่าภาษาไทยอาจจะแม่นการแสดงนั่นเองเนาะแล้วเปิดเข้าไปนะเฮาสังเกตเบิ่งตอนนี้เฮาต้องเฮ็ดตามที่ค่อยเฮ็ดนี่เปิดตามที่ค่อยเปิดนี่คือตอนนี้ค่อยเพิ่มไฟขึ้นไปหลายโพดแต่มันจะเฮ็ดให้แสงมันขึ้นไปหลายเลยก็จะแบตเตอรี่ก็จะบ่เก็บหลายเนาะบ่ดนเนาะดังหมดไวนั่นเองแล้วตัวนี้อยู่บ่นี่นะ Adaptive Brightness นะ Adaptive Brightness นี่ตัวนี้ให้เอาปิดเลยเฮาปิดไว้เนาะถ้าเอาเปิดมื้อใดมันจะเฮ็ดให้ไฟของเฮาเปลืองอันนี้เป็นแล้วก็ตัวนี้คําว่า blue light filter นี่นะ blue light filter นี่นะปิดคือกันถ้าสมมุติว่าเฮาเปิดมันจะเฮ็ดให้ไฟเฮาหมดคือกันเนาะส่วนตัวนี้คําว่า night mode ให้เฮาใส่ night mode เพราะว่าถ้าเฮาเปิดใส่เป็นตอนอันนี้มันหมายความว่าใส่ระบบตอนกลางคืนเนาะถ้าเฮาจะใส่ระบบตอนกลางเวรคือค่อยปิดตัวนี้ขึ้นไปแล้วเมื่อใดมันจะเป็นนี่จะเป็นตอนกลางเวรแบบนี้จะเฮ็ดให้ไฟมันเปลืองหลายเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องเปิดใส่โหมดกลางคืนนี่ไว้อันนี้เป็นขั้นตอนที่1เดี๋ยวเฮาไปเบิ่งขั้นตอนที่2เนาะกลับมากับเป็นการเซตติ้งหรือว่าการตั้งค่าคือเก่าหั่นน่ะไล่ลงมาแล้วเฮามาสังเกตอยู่บนเขาจะว่า F นี่ถ้าว่าภาษาอังกฤษจะว่า F แต่คงไปได้ภาษาไทยหรือภาษาลาวเขาจะ application ประมาณนี้เนาะแล้วกดเข้าไปนะแล้วเราเลื่อนลงมาเบิ่งแอปตัวใดแต่ละแอปเราก็ต้องเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเนาะเลื่อนลงมาเบิ่งว่าแอปตัวใดที่มันกินลายแล้วจึงเข้าไปคือตัวนี้ Google นี่ตัวนี้นี่ๆๆแบตเตอรี่ 0% เฮากดเข้าไปนี่แล้วตัวนี้คือค่อยปิดไว้แล้วเนาะมันจึงบ่ได้กินไฟนะเดี๋ยวเฮามาเบิ่งตัวต่อไปเฮาเบิ่งแอปทีละตัวทีละตัวเข้าไปเนาะว่ามันจะเป็นอย่างไรเนาะว่าแอปแต่ละตัวนี้มันกินไฟถ้าเฮาเปิดแบ็คกราวด์อันนั้นขึ้นมาอันที่ค่อยเว้าเมื่อกี้เนาะมันก็จะกินไฟไวเฮ็ดให้ไฟเฮาเปลืองเนาะเดี๋ยวเบิ่งวัดแอปนี่ขยับแบตเตอรี่ตัวนี้มี2% เนาะให้เอาทำการคลิกเข้าไปเบิ่งนี่อยู่วันนี้บนข้าเจ้าว่า Allo Background Activity และข้าเจ้าก็เขียนในทางรูมว่า Apps can use battery in background ตัวนี้จะเฮ็ดให้มันกินไฟและไฟก็สิเบื่อเฮาปิดเนาะทำการปิดแบบนี้และเฮาก็ไล่มาทีละแอปทีละแอปทุกแอปเลยตัวใดที่เฮาเปิดเอาก็ปิดไว้เนาะและเฮาไล่ทีละแอปไปเนาะคือGoogle Chrome นี่ค่อยเข้าไปตัวนี้เขาจะบอกว่า 0% นะปิดคือไปแต่ว่าตัวนี้บ่ได้กินหลายปานใดแต่เฮาก็ต้องปิดคือกันเนาะตัวใดที่มันอันนั้นกินหลายเฮาต้องปิดแต่ถ้าปิดทุกแอปก็ดีนะแล้วการไล่เข้าไปเฮาก็ไล่เข้าไปคือ Facebook เขาจะเข้าไปเบิ่งนั่นเองแบตเตอรี่กิน 3%เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าไปแล้วก็ทำการปิดอยู่บนนี้คือเก่าเนาะ Allo Background Activity นี้ปิดเลยนะแล้วเราก็ไล่ไปทีละแอปทีละแอปดังที่ค่อยเคยเว้า
แล้วก็สังเกตเบิ่งว่าแอปตัวใดที่มันกินหลายเอาก็ทำการปิดหรือว่าจะปิดทุกแอปก็เป็นกันดีเดี๋ยวค่อยไปเบิ่งในคายมาสเตอร์นี่เข้าไปปุ๊บนี่เห็นบ่มันกินไฟตั้ง 10% พุ่นน่ะแล้วคลิกเข้าไปเบิ่งนี่อยู่ในนี้บ่ได้ปิดเพราะฉะนั้นเราต้องปิดตัวนี้เข้าไปเพื่อมันจะประหยัดหลายขึ้นนะอันนี้เป็น2วิธีที่ค่อยใช้ตลอดแล้วก็มันก็ประหยัดเนาะมันก็ประหยัดก็สามารถที่จะใช้เป็น 4-5 ชั่วโมงได้สําหรับโทรศัพท์ถ้ามีหยังบ่เข้าใจและมีหยังคําถามหรือว่าพวกเจ้ามีวิธีอื่นก็สามารถที่แนะนําและคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อจะเป็นบทเรียนต่อๆกันไปเนาะขอขอบใจพบกันใหม่